เมื่อตอนเป็นเด็กผมชอบสังเกตชอบดูการเปลี่ยนแปลงดูการทำงานของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายและเริ่มทำงานทางด้านเล่นแร่แปรธาตุปรับเปลี่ยนสมบัติของสารหรือว่าสังเคราะห์สารแต่งานวิจัยของผมมันไม่ได้จบอยู่แค่ห้องแล็บสามารถเอาความรู้ความชำนาญของตัวเองมาใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาเครื่องมืออย่างโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือวิจัยโดยสามารถเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบสารเคมีน้ำมันปลอมปนหรือแม้กระทั่งตรวจสอบลายนิ้วมือผมไม่ได้คิดผิดที่ผมเรียนเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้ผมสามารถสร้างงานมีความอิสระในการทำงานมากในการคิดทุกอย่างที่ผมต้องการจะทำผมสามารถทำได้ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยความเป็นนักเคมีอยากเป็นด็อกเตอร์ฮีโร่สมัครรับทุนพ.ศ.ว.ท. 15 สิงหาคมถึง 30 กันยายนนี้